สวัสดีครับนี่เป็นรายการมานี่ทอล์กครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมถาวรเชื่อชื่นครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมานี่ทอล์กเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตพอเพียงครับเป็นรายการที่กี่ปีแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรายการมานี่ทอล์กถ้าว่ากันจริงๆสมัยนู้นทำที่ช่อง11ตอนนี้ก็25ปีแล้วแต่ถ้าเป็นรายการที่4คนก็มาครับร่วมหัวจมท้ายกันเพราะตอนนั้นมันจมกันหมดอ่ะนะไม่มีอะไรก็10ปีบวกๆแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนรายการสัมมนาที่ผมต้องขึ้นไปแล้วก็มีคนช่วยต้องไปจับเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปทำสัมมนาคนเดียวนะไปวันไหนเขาต้องความเชื่อมั่นไม่มีไม่เชื่อมั่นเนี่ยเลยแต่ว่าบ้านมันจะหมุนทุกทีเลยเมื่อก่อนไปสัมภาษณ์คุณอนันต์อัศวภูกินแล้วบนเวทีของแลนด์แอนด์เฮาส์แบงค์คนต่อไปคนเดียวเลยคนต่อคนสัมภาษณ์มันหมุนขึ้นมาผมไม่ทันฟังว่าเรื่องบ้านมันหมุนขึ้นมาแต่มันแต่ว่าอย่างว่าเราสัมภาษณ์คนทำบ้านเนี่ยแม่ก็ต้องมันหมุนบ้านเป็นบ้านแบบใหม่ไม่ใช่หรอกบางทีเนี่ยแล้วสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาหลับไปจริงๆฝั่งหนึ่งพูดไปพูดไปคนเดียวหลับไม่ได้สมองเราต้องตื่นมันเผลอไงหลับพูด4คนอย่างเงี้ยหลับไปสักคนก็ต้องช่วยพูดอะไรพูด4คนอะไรอีกสองคนอีกคนหนึ่งก็พูดแล้วคนนี้ก็หลับแขกก็หันมาดูเอ๊ะไม่เขาไม่มีถามอะไรมาเลยเขากำลังตั้งใจเพื่อที่จะเอาประเด็นสำคัญมาสรุปตอนท้ายเดี๋ยวกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาบัติการลงทุนห้าบัตรการลงทุนแต่ก่อนจะไปอาบัติเราไปพูดสิ่งที่จะช่วยสร้างสมบัติให้กับท่านผู้ชมนั่นเลยก็คือรายการสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งประกาศเอาไว้นานๆทีที่เวทีนี้ครับ28พฤศจิกาจริงเราจัดทุกเดือนนะครับถ้าตามในรายละเอียดใน Facebook เราเนี่ยจะเห็นเราจัดทุกเดือน facebook.com/moneytalktv นะครับแต่เดือนพฤศจิกาใน28พฤศจิกาเป็นวันเสาร์ครับจัดที่ไหนตลาดหลักทรัพย์โอ้โหชั้น3ทำยังก็รายการประเภทเกมโชว์อะไรให้มันตื่นเต้นวันรายการเราไม่ได้ดูนะจริงๆเขารู้จัดที่ไหนเนี่ยนะเพียงเวลาเขาถูกถามเร็วๆแบบนี้มันติดนิสัยไงมันตกใจวันนี้ไปไหนมาเลิกไปออกอ๋อมันเป็นประสบการณ์ที่เจอบ่อยๆมันฝังใจเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันเคยมีเมื่อก่อนในรายการเนี่ยจันทวรเคยมาเล่าแต่นี่นึงสมัยเมื่อก่อนนึงเท่งสติเฟื่องเขาเป็นดำเนินรายการนะแม่แต่นี่อีกตอนนึงเดี๋ยวจันทวรเขาจะเล่าอีกตอนนึงแล้วพอผู้ใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านสมองไวไงแค่นี้โบเห็นนึกออกนะก็ถามว่าบางทีเท่งนะเท่งสติเฟื่องเขาก็ถามนะแม่บ้านทุกคนตอบว่าไอ้แกงอะไรที่มันเหลืองแล้วก็รสเข้มๆนะแบบประเภทว่ากินแล้วแบบว่านะไม่เผ็ดเกินไปก็แกงเหลืองมันไม่ใช่คนก็ตอบว่าอันนี้ก็บอกอันนี้คนก็แกงกะหรี่นะมั้ยอีกคนก็แกงอะไรนะกะหรี่ไก่แกงกะหรี่อะไรหมูกะหรี่เผ็ดนะต้องแย่งกันตอบมั้ยตอบสิช่วงแห่งต้องแย่งกันกดต้องกดกดเร็วก็ได้ตอบก่อนปรากฏเท่งสติว่าอื้อเก่งมากกะหรี่กันทุกคนใช่ไหมนะเอาล่ะอาจารย์ถาวรจะเล่าไหมก็เพียงแต่ว่าเขาเคยถามว่าโซเดียมคลอไรด์คืออะไรในรายการนี้แหละในรายการนี้แหละคุณเท่งนะเดี๋ยวชื่อไม่ใช่ชื่อเท่งนะเท่งมีที่เท่งเท่งผมพูดผิดว่าเท่งสติโทษขอประทานโทษตันเงินเสียเวลาเท่งอะไรแบบไงเขาก็ถามโซเดียมคลอไรด์คืออะไรโซเดียมคลอไรด์คือเกลือนี่แหละเกลือแกงเกลือแกงทีนี้ปรากฏว่าแม่บ้านเขาก็คิดไม่ออกเขาไม่รู้กันง่ายพิธีกรผู้หญิงที่ในรายการเขาเรียกชาวยังใบ้ช่วยก็บอกไอ้โซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่คุณแม่บ้านใช้โรยไข่ให้พ่อบ้านตอนเช้าๆอ่ะแม่บ้านคนนึงเขาก็เลยปบไวเลยปบเลยแป้งค่ะแป้งเอาไปโรยไข่แป้งมันคนละประเภทกันเดี๋ยวเราช่วยโฆษณาแป้งปิกลีเอาไปโรยไข่โรยให้เย็นโรยเย็นจริงมันไอ้นั่นไข่ลวกไงแต่ลวกไอ้นี่ไปคิดไปกาแฟเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงงานสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่เกี่ยวอะไรด้วย28พฤศจิกายนนะครับเราเปิดจอง21พฤศจิกายนที่ facebook.com/moneytalktv 7:00 น.หัวข้อสัมมนาหัวข้อที่1วันนั้นก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ฝังใจจากรุ่นใหญ่พิเศษจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังประสบการณ์ที่เขาประสบความสำเร็จล้มเหลวประสบการณ์ที่หาฟังไม่ได้และอย่าไปเจอด้วยตัวเองเจอด้วยตัวเองจะเจ็บปวดเปลี่ยนจากฟรีแลนซ์ไปเป็น
ฟรีเลิฟแต่ว่าเราคือบอกใหญ่พิเศษรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คือใหญ่พิเศษมันจะต้องแบบเติมต้องเติมเนื้อเติมอะไรต่างๆเนื้อเติมมากกว่าธรรมดาอันนี้จะพิเศษเพราะว่าบุคคลที่พูดถึงนี่คือใครรุ่นใหญ่พูดถึงรุ่นสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคนนี้พออยู่วิกฤตตอนปี40แล้วต้องนึกออกมาล่ะใช่ไหมคำขวัญประจำยุคนะคือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็คือเขาเป็นหนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์อ่ะไม่หนีไปไหนหรอกถ้าไม่มีตังค์ให้ก็ไม่จ่ายต้องเก็บเงินไว้ใช้ให้ลูกแล้วลองฟังดูวันนี้เขารีเทิร์นรีคัฟเวอร์กลับมาได้ยังไงนะคนที่สองคนที่สองอันนี้ชัดเจนนะครับว่าสันเบนทองหล่อจุดอันนี้ก็ผ่านวิกฤตมาเลยถูกไหมครับเบนทองหล่อนี่นามสกุลจริงนะครับแล้วก็คนที่สามอันนี้ก็ดร.สมชายภาคภาควิวัฒน์อันนี้ก็ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยถูกไหมนักวิชาการนักวิชาการในสระนะแล้วก็คนที่สี่อันนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนิเวศเหมวชิราวรากรเขาบุคคลที่นะทิ้งจากวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาสู่ช่องทางของความร่ำรวยวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสเพราะวิกฤตวันนั้นถึงได้มีนิเวศวันนี้มีวันนี้เพราะพี่ให้พี่คือวิกฤตแล้วคนดำเนินรายการนี่ก็คือประกอบไปด้วยดร.ไพบูลย์เสรีวัฒนาผู้เอาตัวรอดจากวิกฤตมาได้เช่นกันผมเป็นข้าราชการรอดอยู่แล้วและเสน่ห์ศรีสุวรรณผู้ไม่หวาดหวั่นกับวิกฤตทั้งหลายไม่หยุดพูดหัวข้อที่2หัวข้อที่2อันนี้หลังจากที่พักแล้วอะเวลาพักเราทำอะไรดื่มอะไรก็มาโทรเวลาพักเราก็เข้าห้องน้ำสิครับเฮ้ยโซห้องน้ำอะแล้วก็ดื่มอะไรกาแฟกาแฟอะไรอเมซอนอเมซอนของใครของปตท.ตอนนี้แจกของได้แจกทองด้วยช่วงนี้ขอบคุณปตท.ด้วยแต่ว่าของราชการของเราให้กินฟรีไม่แจกทองซาลาเปากาลาเปาเจ็ดดราก้อนขนมปังเลอแป้งฟรีหมดนะครับนี่ฟรีหมดหัวข้อที่2หัวข้อที่2อันนี้ก็น่าสนใจเมกะเทรนด์กับการเลือกหุ้นลงทุนโอ้ใครพูดบุคคลพูดนี่ก็ต้องมาชัดเจนอยู่แล้วดร.สมชายภาคภาควิวัฒน์ก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยให้แท่นอยู่ในแท่นนั้นเลยก็มาแล้วใช้มาแล้วนะแล้วคนต่อมานี่คุณกวีกวีอะไรกวีชูกิจเกษมอันนี้จากกสิกรไทยและอีกคนนึงก็อันนี้จริงๆควรจะมาเดือนธันวาแต่มาก่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาคุณธันวาเราหาสิริวงศ์เป็นใครเป็นอดีต IBM นะถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดยังอยู่ IBM นะตอนนี้ก็ต้องเป็นประธานของไอ้ Lenovo แล้วล่ะป่ะเนี่ยก็ Lenovo ไปซื้อ IBM ไปแต่ว่าเป็นนายกอะไรเป็นอดีตนายกไทย VI ไงแล้วก็ที่สำคัญคือเคยรักษาการนี่นาทีโอทีถูกไหมฮะไม่รู้คืน900นี่จะคืนเขาไหมนะนะคุยกันอยู่นะและดร.นิเวศเหมวชิราวรากรใครดำเนินรายการดำเนินรายการก็ชุดเดิมนะมาย้ายจากเรื่องของรุ่นใหญ่ลงมาสู่ในเรื่องของเมกะเทรนด์ก็จริงๆจากข้างบนเนี่ยนะ4คนลงมาข้างล่างเอาเปลี่ยน2คนเองนะรายการ2หัวข้อฟรีหมดจองวันไหนจองก็วันที่21พฤศจิกายนตั้งแต่วันเป็นวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปที่ facebook.com/panitalktv วันนี้ก็หมดเวลารายการอะไรจะขนาดนั้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยอาบัติการลงทุนอาบัติคืออะไรอาบัติก็คือการทำล่วงละเมิดในข้อห้ามผมว่าหลายคนเราจะเจอคำว่าอาบัติบ่อยมากเลยเพราะว่ามันมีอาชื่อสมบัติไงอาบัติอาบัติก็เพื่อนผมไงคุณสมบัติเนี่ยหลานเขาก็เรียกอาบัติอาบัติอาบัติเขาวัดไม่ได้เออมีปัญหาสิทำไมพระได้ยินก็สะดุ้งอ๋อแล้วเข้าวัดอาบัติพระท่านก็ได้ไปบอกท่านอาบัตินี่ไม่เกี่ยวกับหนังนะครับท่านผู้ชมหนังก็ว่าไปแต่อาบัติของการลงทุนแล้วอาบัติจริงๆเนี่ยครับว่าอาบัติจริงๆหมายถึงอะไรจ๊ะหมายถึงท่านมหาชื่ออาจารย์ถาวรครับก็ไม่เกี่ยวครับผมชื่อถาวรเฉยเดี๋ยวเอาเยอะไม่มีอะไรนำหน้านะอาบัติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการที่มันเขาเรียกอะไรผิดในทางพุทธศาสนาถูกไหมส่วนใหญ่ก็เป็นพระอะไรจะใช้คำนี้คือมันมีระดับอะไรบ้างไหมมีศีลอาบัติคือผิดข้อห้ามใช่ไหมผิดข้อห้ามผิดข้อห้ามผิดเดี๋ยวนะมันมีหลายอย่างนะผิดกฎหมายก็มีผิดธรรมเนียมประเพณีผิดกฎเกณฑ์อาบัติเนี่ยมันคืออะไรผิดข้อผิดข้อศีลของพระผิดข้อบังคับข้อห้ามข้อปฏิบัติของพระซึ่งมีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าข้อไหนก็ผิดก็เรียกว่าอาบัติศีลทั้งหมดกี่ข้อศีลทั้งหมด227ข้อโอ้ถ้าผิดข้อนึงก็อาบัติ1ครั้งแต่ว่าอาบัติก็จะมีตั้งแต่เบาไปหาหนักครับอาบัติเบาๆก็มีนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมี7ประเภทหนักที่สุดก็คือปาราชิกเดี๋ยวนิดนึงมีคนสงสัยว่าพระจะไม่ที่มีผิด
ศีลตะกี้บอกระดับต่างๆถูกไหมใช่ครับแล้วเนนมีผิดไหมเนนมีอาบัติไหมเนนนะฮะเนนมีศีลสิบข้อก็ต้องก็ผิดศีลก็ไม่ได้สิเนนเขาบอกเนนจริงๆไม่มีอาบัติอ่ะคือก็ผิดก็ผิดไปเลยก็คือปรงไม่ได้เพราะเนนไม่มีศีล227ข้อถูกไหมเขานี่คือไงเขาก็คือมีการพูดกันถึงแต่ตรงเรื่องหนังนี่ไงเดี๋ยวเอามาว่าอาบัติทั่วไปเนี่ยมีเจ็ดระดับใช่ไหมมีเจ็ดระดับมีอะไรบ้างโอ้อันนี้มันต้องอันนี้ใครบอกมากลัวพลาดนะเนี่ยผมกลัวพลาดต้องดูเลยนะครับก็อากูบอกมาเป็นไรอาบัติแล้วนี่อากูบอกอากูไม่ผิดหรอกนะก็มีตั้งแต่อะไรฮะสังฆาปาราชิกสังฆาเดี๋ยวเอาเบาสุดคืออะไรเบาสุดเนี่ยนะฮะเบาสุดนี่เป็นคนนกนะมาจากที่ทำผิดแล้วเบาสุดเลยก็เป็นทุพพาสิทธ์นะฮะอาบัติทุกกฎทุกพาสิทธ์ทุกกฎปาติเทสนิยะปาจิตตีปาจิตตีนี่คุณนะปาจิตตีทุลัจใจสังฆาทิเศษแล้วก็ปาราชิกหนักสุดคือปาราชิกปาราชิกปาราชิกนี่ขาดจากความเป็นพระทันทีบวชไม่ได้อีกเลยบวชกลับมาไม่ได้เช่นตัวอย่างเช่นปาราชิกมีอะไรบ้างเสพเมถุนเสพเมถุนลักทรัพย์ลักทรัพย์ถ้าเราไม่เสพเมถุนเราเสพกรกฎเสพอะไรกันพฤกษบพฤกษบอะไรได้ไหมเสพอะไรชาวบ้านแท็กไปกันใหญ่แล้วอาจารย์นิเวศฟังไม่เข้าใจเสพเมถุนคือการที่พระเนี่ยไปพูดง่ายๆก็คือมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือกับผู้ชายก็ไม่ได้นะอ๋อเหรอกับสัตว์ก็ไม่ได้อ๋อแต่ว่าแตกเนื้อต้องตัวนี้ไม่ถึงกับปาราชิกถูกไหมมันก็มีระดับเป็นอาบัติขั้นอ่อนก็ต้องเวลาอาบัตินี่ก็ต้องไปปลงไปปลงก็เหมือนไปแก้ปลงได้เลยปลงได้อ้าวอย่างนี้เราก็อาบัติแล้วก็ปลงอาบัติแล้วก็ปลงแต่ปกติพระโดยธรรมเนียมก็จะมีการปลงเป็นระยะแล้วใครเป็นคนปลงก็จะมีพระแล้วแต่แล้วแต่ระดับก็คือสารภาพไหมเออแต่ผมเคยบวชนะเคยบวชสมัยก่อนนะแล้วเป็นไงทำไมกระซิบต้องกระซิบด้วยพูดนั่งในบวชที่มันเรื่องไม่ครับอะไรล่ะมันบวชมา50ปีแล้วพอดีกลางคืนเนี่ยพระก็บางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะก็ไปล้มวงกันล้มวงทำอะไรตีแตกกันดิเดี๋ยวแล้วก็ไม่คุยกันคุยกันนะบางทีก็มีศีลบ้างมีนู่นมีนี่คือแล้วแต่คุยอะไรแล้วแต่คุยเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็บางทีก็มีชงอะไรกินกันแต่ถ้าไม่ขบเคี้ยวก็ไม่เป็นไรเนี่ยอาบัตนะเออชงถ้าไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวก็ไม่เป็นไรนั่นแหละที่เรารู้จักโอวันตินมีอะไรมีน้ำบานนะโอวันตินก็ผิดเพราะว่าโอวันตินมีนมจริงหรือเปล่าใช่แสดงว่าตอนนั้นก็อาบัตเหมือนกันก็เล็กๆแต่ว่าอาบัติอย่างอ่อนอ่อนมากเลยคือก็ที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบเนาะแบบที่พระท่านเคร่งเนี่ยท่านก็จะถือว่าเนี่ยเป็นอาหารก็คือวิกาลโภชนาวิกาลโภชนาก็ไม่ได้แต่ว่าบางกรณีท่านก็อนุโลมท่านก็ถือว่ามันไม่ใช่นั่งกินข้องกินข้าวอะไรท่านก็เลยบอกเออพอได้แล้วแต่2แบบน้ำขิงผิดน้ำขิงไม่เป็นไรครับจะมือใส่น้ำตาลนะน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่เกลือก็ไม่เป็นไรครับแล้วถ้าโจ๊กอะโจ๊กโจ๊กไม่ได้โจ๊กก็ต้องกรองเอาข้าวออกให้หมดพอก็ไม่ได้อยู่ดีแหละเขาเรียกว่าพวกเลี่ยงบาลีผมยกตัวอย่างครับก็คือพูดง่ายๆน้ำส้มอย่างเงี้ยน้ำส้มมันมีกากน้ำส้มเนี่ยนะครับถ้าหากทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่าไปเคี้ยวกันแล้วกันที่เคร่งหน่อยก็จะกรองเอากระป๋องมันอะทั้งหมดเลยแต่น้ำจริงๆไอ้นี่ดูรายการมันนี่ท้องได้ผิดนะไม่ผมคิดว่าไม่อาบัตินะดูรายการแต่อาจจะไม่เหมาะที่พระท่านจะมาดูสมัยก่อนเราจัดสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆก็มีพระไปฟังใช่ผมจำได้ท่านมามีพระไปฟังอะไรวันนั้นเคยที่บนพระมันขึ้นบนเวทีเลยอะพระขึ้นบนเวทีก็ว่าไปแต่ว่าพระมาฟังนี่อาจจะไม่เหมาะทำไมท่านก็มาครั้งสองครั้งครั้งที่สามผมก็ไปนิมนต์ท่านตอนแรกเราก็คิดว่าท่านมาเนี่ยนะครับก็ดีได้ความรู้ท่านไปเทศให้กับใช่ใช่แต่นานเข้าบางคนบอกอาจจะดูไม่เหมาะนะพระมาฟังเรื่องของกิเลสนะผมก็ไปเรียนท่านว่าขอความกรุณาท่านว่าอาจจะไม่เหมาะกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับถ้าท่านอยากได้ความรู้อะไรเดี๋ยวเราจะจัดหาไปให้อันนี้เรารับปากเราทำไหมล่ะท่านไม่มาแล้วท่านก็ไม่บอกใช่ไหมว่าให้เอาไปถวายเรื่องอะไรท่านก็เลยไปเปิดยูทูบเอาคือผมว่าบางทีเนี่ยคนที่ดูคนที่เห็นแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะพระมาฟังเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นกำไรเท่านั้นกำไรเท่านี้มันก็ต้องซื้อแบบนี้ต้องขายแบบนี้ใช่ใช่พระหน้าที่คือจะต้องให้ข้อคิดกับคนว่าเราควรจะอยู่แบบไหนอยู่อย่างพอเพียงไม่ควรจะโลภตัณหาเกิดต้องรู้ว่าตัณหาเกิดแล้วต้องไม่ให้มันเกิดมากกว่านี้ต้องหาวิธีที่จะตัดปัญหาตัดตัณหาแล้วก็ตัดเวลาเวลาแล้วก็หมดเดี๋ยวยังไม่หมดเวลาพัก
พักไงนะพักบ่อยนะก็อาจจะไม่เหมาะก็เดี๋ยวไงตอนนี้ต้องพักครู่เดียวครับผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Lannan House Because you can't be in two places at the same time Our global network can connect your business to opportunities all across AsiaAnd because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank, humanizing financial services across Asia.กลับมาพบกับ Money Talk นะครับอาบัติการลงทุนเอาทีนี้เรามาเข้าหลักของการลงทุนจริงๆในชีวิตจริงการลงทุนเนี่ยมันมีอาบัติไหมคือการทำผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะมันไม่มีกฎแบบที่มีแบบสมาคมหรือใครเขียนว่าแต่กลต.ก็ไม่มีการดำเนินการเหรออ๋ออันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นจะมีเฉพาะกฎหมายกฎหมายนั้นเป็นเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องความอาการเอาเปรียบได้เปรียบอะไรแต่ผมว่าเราอยากจะคุยกันในสโคปนี้นะในขอบข่ายนี้ว่าของนักลงทุนวิธีการสมมติเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมอะไรที่ถือว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่เข้าข่ายเหมือนกับพระท่านอาบัติอะไรเนี่ยที่ไม่ควรจะทำอย่างแรงแล้วไปทำเนี่ยเช่นปราชิกเนี่ยคือตายจากการเป็นพระหมดสิทธิ์ที่จะบวชไอ้ปราชิกจากการลงทุนก็คือไม่สามารถจะกลับมาลงทุนได้อีกอะไรที่ถือว่าเป็นปราชิกซึ่งผมคิดว่ามีอยู่ทุกวันนะอะไรอ่ะมีอยู่ทุกวันอะไรแต่ใครจะยอมรับหรือไม่จับได้หรือเปล่าแม้กระทั่งพวกบริษัทหรือนักปั่นหุ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าปั่นหุ้นนี่แหละปราชิกเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายเขียนชัดเจนห้ามทำอะไรที่เป็นการทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากธรรมชาติไม่ว่าขึ้นหรือลงอันนี้หลักการถ้าเป็นกีฬาคือได้ใบแดงอ่ะหนักกว่าใบแดงเพราะใบแดงไม่กลับมาใบแดงกลับอันนี้ใบแดงตลอดชีวิตตลอดชีพถูกอะนะเอาทีนี้เอาระดับอาบัติระดับอาบัติระดับเบาๆที่หมายถึงประหารชีวิตแบบว่าเรามีการศึกษามีอะไรที่บอกว่าวิธีทางการทำแบบนี้มันผิดคำว่าผิดก็คือว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยเจ๊งเพราะว่าถ้าทำถูกแล้วเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้นี่อาบัติไม่หนักใช่ไหมก็หนักเหมือนกันไงเป็นอาบัติที่รุนแรงว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ไปสุดท้ายคุณเจ๊งโอกาสกำไรน้อยมากใช่ไอ้นี่อาจจะไม่ปาราชิกทันทีแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆในที่สุดก็เสร็จจะเสร็จอาบัติอันแรกเลยผมว่าซื้อขายหุ้นทุกวันโอ้โหถือว่าเป็นอันนี้ถือเป็นบาปเลยเหรอถือว่าถือเป็นปาราชิกคือซื้อเข้าซื้อออกอย่างนี้ทุกวันเนี้ยเหรอเดี๋ยวพูดอย่างนี้ได้ไงไม่พูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างการกองทุนก็ยุ่ยซวยนะเออหนึ่งลูกค้าตามที่ห้องค้าอันนี้พวกบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายก็ตายเลยที่เขารายยงรายเล็กรายใหญ่ก็เสื้อทุกวันอ่ะวันนึงหลายหมื่นล้านเนี่ยไม่เสร็จบอกอะไรสองเออผู้จัดการการผู้จัดการกองทุนทั้งหลายเขามีหน้าที่ซื้อมีหน้าที่ขายวันลุ่มซื้อขายวันหนึ่ง40,000 ล้าน50,000 ล้านก็อาบัติกันหมดเลยดิแต่ว่าผมต้องเพิ่มเติมอธิบายนิดนึงนี่คือแบบว่าคอยตามหุ้นร้อนทุกวันซื้อขายตามหุ้นร้อนทุกวันมันไม่ร้อนเท่าไหร่นี่หุ้นจับก็เย็นดีเนี่ยแต่อันนี้มีเยอะนะบางหุ้นอยู่ขั้วโลกด้วยไม่ร้อนได้ไงอันนี้มีเยอะด้วยแล้วผมว่าเนี่ยคนที่ทำปาราชิกจะเรียกปาราชิกก็แบบอาบัติข้อเนี่ยเขาขายอะไรเดทเทรดแล้วเดทเทรดหรืออะไรเดทเทรดแล้วก็แบบไม่ใช่เดทเทรดอย่างเดียวคือไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรเลยเป็นเรื่องเป็นราวคือตามราคาหุ้นแหละที่เข้าไปบอกว่าให้ลงมาเข้านี่ก็ซื้อขึ้นไปเท่านี้ก็ซื้อตามบนกระดานเนี่ยคอยดูเนี่ยซื้อกันทีละ100-200หุ้นเนี่ยแหละอาจารย์นิเวศบอกอันเนี้ยอาบัติแต่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้น่าสนใจนะว่างๆจะมาเล่ารายละเอียดผ
ผมทำงานนี่ก็ว่างอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรผมทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งไอ้นี่เดี๋ยวนะผมได้ยินหลายที่อะไรงานวิจัยว่างๆเนี่ยมันอ้าวพูดไปแล้วนี่ชิ้นเก่ายังไม่มีเวลาว่างแต่นี่ชิ้นใหม่เลยแล้วเล่ามาสิเล่ามาชิ้นใหม่เนี่ยสั้นๆเลยว่าผมการทำการทดลองว่าเฮ้ยไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกเฮ้ยจริงเหรอเอาแค่ซื้อด้วยโมเมนตัมเนี่ยมันจะชนะตลาดไหมหุ้นตัวไหนขึ้นซื้อตามแต่คิดค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าเอาคิดเอาไม่ต้องคิดก็ได้เพราะว่ามันชนะเยอะฮะวิธีการก็คือว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเอาหุ้นที่ขึ้นเยอะที่สุด10ตัวซื้อตามแล้วอีก1ปีค่อยขายอันนี้มันไม่ใช่รายวันแล้วอันนี้มันรายปีรายปีแต่ว่าซื้อโดยไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ไม่แท้ข้อมูลไม่แล้วทั้งสิ้นแล้วดูจากท็อป3ท็อป5ท็อป5เท่านี้พอแล้วเอา10เอา10หุ้นเอา10หุ้นก็คือทดลองหมดเลย50 30 20 10หุ้นซื้อเอาหุ้นที่ขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยแล้วเก็บไว้เลย10หุ้นแล้วเก็บไว้1ปีขายทุกปีเลยเทียบกับตลาดหลักทรัพย์เป็นไงชนะทุกปีเอ้าจริงอ่ะโอ้แต่ถ้าตรงกันข้ามเอาหุ้นที่ราคาลดลงมากที่สุดสิบหุ้นหมายถึงว่าซื้อขาลงอ่ะซื้อตัวลงย้อนหลังกลับไปปีนึงเนี่ยสิบหุ้นนะให้เข้าไปช้อนน่ะเอาหุ้นสิบหุ้นเลยที่มันปีที่แล้วลดลงมากที่สุดได้ถือไว้ปีนึงแล้วทำแบบนี้นะสิบกว่าปีนะชนะตลาดทุกปีเหมือนกันเอาและชนะและชนะไอ้ตัวขึ้นเยอะที่สุดทุกปีด้วยเอาแล้วตัวไหนแพ้ตัวไหนแพ้ตลาดแพ้โอ้โหตลาดแพ้จริงตลาดแพ้คือตลาดโดยรวมเนี่ยโมเมนต์ที่เราซื้อตามเราเรียกโมเมนตัมที่เราซื้อไอ้ตัวที่ลงเยอะๆเนี่ยเราเรียกคอนทราเรียนคือตรงกันข้ามตรงข้ามตรงกันซื้อสวนก็คือซื้อสวนเนี่ยชนะตามกระแสกับสวนกระแสสวนกระแสชนะตามกระแสก็ชนะตามกระแสก็ชนะไม่ตรงกลางไม่ได้ทำตรงกลางนี่แหละก็คือตรงกลางนี่คือแพ้นี่ปรากฏว่าสวนกระแสชนะตามกระแสด้วยเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังจะไม่ดีนะไอ้ว่างๆนี่ได้หยิบอะไรที่ว่างๆแต่นี่คือปีละหนรอให้พิมพ์ผลงานก่อนกำลังจะพิมพ์ซื้อขายปีละหนแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อทุกวันเช้าๆมาแล้วตัวนี้เล่นตัวนั้นเล่นแล้วก็ซื้อเดี๋ยวบ่ายขายอะไรเงี้ยไอ้นี่ผมว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยถูกค่าคอมมิชชั่นกินหมดไอ้นี่หมายถึงว่าซื้อทุกวันเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าผมซื้อขายทุกชั่วโมงไม่เป็นไรเอ้ยยิ่งหนักเลยเอ้าไอ้นี่อาบัติหนักอาบัติหนักหนักเลยแหละปาราชิกเลยเออเพราะว่าจะไม่มีทางได้กำไรอ๋อเหรอเออเพราะฉะนั้นคนที่คิดที่ทำอย่างนี้นะเช้าๆก็ต้องมาซื้อตัวนั้นตัวนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วอะขาดทุนยกเว้นบางช่วงที่แบบตลาดขึ้นแรงๆหรืออะไรอาจจะกำไรสั้นๆแต่กำไรน้อยแต่ว่าขาดทุนอาจจะขาดทุนเยอะแล้วก็อย่างนี้นะครับหลายคนเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยในเว็บไซต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกโอ้วันนี้โชคดีได้ค่ากับข้าวกลับบ้านเพราะว่าซื้อแล้วขายเพื่อได้ค่ากับข้าวโอ้ยวันนี้โชคดีได้รถจักรยานมาคันหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกพอผ่านไปข้าวด่วนเขาโชคร้ายบ้านหายไปหลายคือไม่ได้พูดได้แต่ค่ากับข้าวเดี๋ยวนะไอ้คำว่าซื้อขายทุกวันเป็นอาบัติถูกไหมฮะแล้วมันควรจะซื้อขายตอนไหนดียังไม่อาบัติก็ต้องไปซื้อต้องไปวิเคราะห์ดูหุ้นด้วยมันมีกิจการที่ดีต้องนั่งกรรมฐานก่อนอย่างนั้นเหรอหรือไงไม่ใช่ต้องศึกษาหุ้นให้ดีว่ากิจการเข้าไปกิจการที่ดีมีกำไรดีจ่ายปันผลปีหนึ่งกี่บาทใช่ไหมแล้วก็มั่นคงอยู่กับเราเราเห็นมันตลอดใช่ไหมมันเป็นกิจการที่เรารู้จักมันคือเอาอย่างนี้แล้วก็ซื้อแล้วก็เก็บยาวๆเราต้องไปศึกษาก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนในตลาดถูกไหมแล้วก็ตามดูว่ามันอยู่ในจุดที่เราสมควรจะเข้าไปหรือยังนะถูกไหมอะไรอย่างนั้นถูกไหมเดี๋ยวอะไรอย่างนั้นคือให้ชัดเจนอะไรอย่างนั้นคือที่อาจารย์เสน่ห์พูดมันก็เป็นบางส่วนว่าถ้าอยากจะเลือกหุ้นเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไปศึกษามาก่อนว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วเรายินดีไหมที่จะซื้อมันได้ปันผลขนาดนี้มีกำไรขนาดนี้แล้วก็ไปตามว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นอาบัติที่อาจารย์นิเวศพูดถึงก็คือซื้อขายทุกวันซื้อขายทุกวันโดยไม่สนใจหมู่สูใจจ่าเลยโดยสนใจเฉพาะราคาหุ้นไงวันนี้ดูแต่ราคาอย่างเดียวเขาหุ้นตัวนี้กำลังขึ้นดูไม่ได้รู้พื้นฐานของมันเลยว่ามันคืออะไรเลยนะอันนี้อาบัติแต่ถ้ามันมีอาบัติที่ใกล้เคียงที่อาจารย์นิเวศพูดนะอาบัติประเภทแบบที่เวลาพอถ้าเป็นพระเนี่ยพอตอนเย็นก็สุมหัวกันแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ผิดศีลนะอะไรเช่นรวมหัวกันเล่นไพ่รวมหัวกันเสพยาเสพติดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันในวงการหุ้นก็คืออันนี้
หุ้นตัวไหนขึ้นก็ซื้อตัวนั้นตามกระแสมีพวกนึงที่รวมหัวกันก็คือฟังข่าวลือกันโอ้มันบอกเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้จะเล่นนี่นี่เขาจะลากแล้วเขาจะลากแล้วเขาจะลากแล้วไอ้คนที่เริ่มต้นนี่อาบัติไหมคนเริ่มต้นจริงๆเนี่ยถ้าจะเอากันด้วยวิธีว่าผิดกฎหมายไหมการปล่อยข่าวลือผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดอยู่แล้วแต่มันจับได้หรือเปล่าท่านเองออก็ปล่อยโดยไม่มีเจตนาและไอ้นี่ฟังเสร็จก็ไปส่งต่อรู้แล้วเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้ดร.นิเวศพูดเองพูดเองแกซื้อแล้วแกซื้อแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ให้เหยียบนะมันส่งผ่านไลน์แล้วมันบอกมีหลักฐานเลยไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นมันมาแล้วชื่อมาแล้วไปเปิดดูไปเปิดดูอาจจะหาตัวเขาไม่เจอแต่ชื่อที่เห็นที่อะไรเผาๆอะไรเนี่ยไม่บางเดี๋ยวนี้ชื่อเขาเองแล้วยังมีอย่างนี้อีกนะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วบางคนบอกเฮ้ยไม่หมาไม่สำคัญในวงการหุ้นเราไม่กลัวเราต้องเดินตามผู้ใหญ่หมีไม่กัดไม่กลัวภาวะหมีไม่กลัวหมีไอ้พวกไลน์เนี่ยเวลาส่งแล้วมันหายไปไหมไม่หายอย่าเก็บไม่ต้องดูแลสะสมไว้เขาก็ลบตรงขั้วไปแต่ว่าเราส่งไปแล้วเราลบคืนเราลบไม่ได้ปลายทางลบไปได้ลบต้นทางก็ลบของตัวเองไปแต่เขาเก็บไว้หมดพูดง่ายๆว่าถ้าไปขออำนาจศาลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสามารถขอย้อนกลับไปถึงตรงไหนก็ได้เพราะว่าเขาต้องมีอยู่เพราะนั้นตรงนี้เป็นอาบัติที่น่าสนใจนะที่บอกนี่นะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อขายหุ้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะบางคนบอกมันเกิดโลภมากมีความรู้สึกอยากได้เล่นมาจิ้นนี่อาบไหมมาจิ้นอาบัตไหมมาจิ้นอาบัตไหมมาจิ้นเนี่ยผมถ้าผมเปรียบเทียบนะผมว่าเหมือนกับเดี๋ยวอธิบายมาจิ้นหน่อยบางทีท่านผู้ชมไม่เข้าใจมาจิ้นคือการกู้เงินมาซื้อหุ้นครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ปกติเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยที่เราไปเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เงินเราส่วนนึงกู้เขาอีกส่วนนึงปกติก็ประมาณ50-50นี่แหละสมมติเราเอาหุ้นปูนซีเมนต์ไทยเราบอกว่าเราอยากซื้อปูนซีเมนต์ไทยเราก็มีเงินครึ่งนึงเขาจะให้เรากู้อีกครึ่งนึงซื้อหุ้นปูนซีเมนต์ไทยได้เต็มราคาแต่เราก็เป็นติดเขานะฮะไอเดียบริษัทอย่างเงี้ยเรียกว่าการลงทุนแบบเนี้ยเป็นมาจิ้นก็คือซื้อหุ้นปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยสมมติล้านหนึ่งเราใช้เงินเรา500,000บางที่อาจจะเอา600,000เขาก็ให้กู้400,000หรือ500,000ก็ว่าไปนี่คือมาจิ้นกู้เงินเพื่อซื้อหุ้นก็น่าจะดีสิเพราะว่าอย่างบางทีคนเขาทำกิจการบริษัทเนี่ยเขาก็ไปกู้เงินมาแล้วขยายกิจการบริษัทเขาไอ้นี่ก็คล้ายๆกันแต่การลงทุนในหุ้นนั้นมันไม่เหมือนการทำธุรกิจการทำธุรกิจมันชัดเจนว่าธุรกิจจะเดินไปยังไงมีอะไรต่ออะไรแบงก์เขาดูแล้วชัดเจนแต่การกู้เงินมาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับโบรกเกอร์เขาดูแต่หุ้นตัวนี้พอใช้ได้มีสภาพคล่องส่วนคุณจะกำไรคุณจะขาดทุนคุณวิเคราะห์ไม่วิเคราะห์เขาไม่สนใจเขาให้กู้พอมีปัญหาปุ๊บก็ขายหุ้นยึดเงินของเขาก่อนอย่าลืมนะเรากู้เขา50เงินเรา50หุ้นลงมา 20-30% บางทีเขาสั่งขายไปแล้วบังคับขายเมื่อขายไปเนี่ยเขาเก็บเงินของเขาเต็มเลยเหลือของเราค่อยเป็นของเราทีนี้มาจิ้นเนี่ยมันคล้ายกันนะถ้าผมนั่งนึกนะเหมือนกับคนที่บวชแล้วกินอาหารยามวิกาลวิกาลโภชนาคือห้ามกินมากเกินคือเขาบอกว่าครั้งพระท่านบอกว่าการกินอาหารเยอะครับมากเกินไปมันอิ่มอิ่มก็จะเป็นนิ่วเกิดให้เกิดนิวรณ์คือเครื่องขัดขวางต่อการทำให้เกิดนิ่วถ้ากี้บอกกินอิ่มแล้วทำให้นิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์ไม่ใช่ถาวรนิวรณ์แปลว่าอะไรคือสิ่งขัดขวางถาวรรวมกันสิ่งขัดขวางต่อการทำความดีก็คือพระที่ถูกต้องเนี่ยท่านต้องการให้บวชเพื่อจะได้มีเวลาแล้วจะได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมภาวนานะฮะปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปก็จะง่วงจะหลับง่วงก็จะหลับก็ทำไม่ได้มีโอกาสในการภาวนาก็เรียกว่าการกินอาหารผิดเวลาเนี่ยหลังเที่ยงแล้วต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อย่าไปกินอาหารอยู่กินไปเรื่อยกลางคืนก็กินเรื่อยอะไรอะต้มมาม่าบ้างอะไรบ้างนะกินโจ๊กกินโจ๊กนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันกับการลงทุนหุ้นที่ไปเอามาจิ้นก็คือเงินตัวเองไม่พอไปกู้มาอันนี้ก็อาจจะเกินเลยไปแต่ไม่ได้ถึงกับปาราชิกใช่ใช่ก็เหมือนที่เขาล้อๆกันไงถ้าพระเนี่ยก็คือฉันเช้าแล้วเอนฉันเพลแล้วนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำวัดดึกๆก็ซัดมาม่าวัดไหนครับเนี่ยอันนี้แหละอาบัติชัดเจนก็เหมือนกันแหละแต่ผมก็คิดว่าอาบัติเหมือนกันนะมาจิ้นน่ะแหละเพราะว่าคือมันไม่เหมือนกับธุรกิจไงธุรกิจเนี่ยเขารู้เลยว่าเดี๋ยวกู้เงินมาคืนเมื่อไรได้ค้าขายมีเงินมาคืนชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ย
ไม่รู้มันไม่รู้ว่าเงินคืนเมื่อไหร่จะคืนต่อเมื่อไปขายหุ้นใช่ไหมถ้าเกิดโอเคถ้าใช้น้อยเนี่ยมันก็ยังพอทนว่าใช้ไม่เกินปันผลถูกไหมอย่างนี้นะว่าอย่างน้อยรู้ว่าปีนี้มีปันผลกี่เปอร์เซ็นต์3% 5%เอามาใช้แต่เอามาคืนได้ครับมันก็ยังปลอดภัยทีนี้ถ้าเราแต่ขออนุญาตนิดหนึ่งผมจะได้ถามเพราะว่าผมก็เงินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เวลาลงทุนเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าหุ้นตัวนี้บริษัทนี้มันกำลังจะไปดีเนี่ยเราเงินเราไปซื้อ 100% ซื้อได้นิดเดียวเขาว่าไปดีเนี่ยมันเขาไม่ค่อยใช้กันทำไมล่ะอยู่ขอให้ไปดีๆได้ไหมได้ไปดีเถิดนะพี่ขอไม่พอไปดีก็ยังดีกว่าไปที่ชอบเอาว่าไปดีบริษัทไปดีมันฟังไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยดีแหละเอาเป็นว่าอนาคตดีนี่อนาคตดีเราก็แต่เงินเรามีน้อยแล้วเราไปซื้อก็ได้น้อยก็ไปเอามาจิ้นมาช่วยมันก็ได้เยอะน้อยทำรังแต่พอตัวไงเขาบอกอะอย่างนี้อย่างนี้ฟังคำวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไว้วอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ไม่กู้เงินนะเขาก็ลงทุนเยอะเขาพูดยังไงเขาบอกว่าภาษาอังกฤษสิไม่ภาษาไม่ชำนาญก็บอกว่าถ้าหุ้นมันดีเนี่ยก็ไม่ใช่วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดอย่างนี้หรอกแปลคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็บอกถ้าหุ้นมันดีนี่นะคุณ 100% คุณเอาเงินลงไปมันก็รวยพอแล้วอ๋อเหรอไม่จำเป็นต้องขยายมันหรอกถ้าหุ้นมันไม่ดีเนี่ยคุณก็เจ๊งแต่นี่อาจารย์ถาวรบอกว่าเขาเงินน้อยเงินน้อยเขาเงินน้อยถ้าหากว่ารออยู่เมื่อไหร่มันจะพ้นใช่ใช่สมมติว่าลงทุนทีละหมื่นอย่างเงี้ยนะแต่ผมมีไปได้ไปได้แต่ผมมันอาจจะมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งสำหรับมาจิ้นอาจารย์นิเวศพูดข้อยกเว้นคือถ้ามันใช้ไม่เยอะหรืออย่างน้อยเช่นเห็นชัดๆว่ามีเงินปันผลมาจ่ายหรือในบางกรณี อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยนะเขามีเงินแค่เนี้ยแต่ว่าเขารู้ว่าเงินฝากเขาอีกก้อนหนึ่งกำลังจะครบกำหนด อีกเดือนหนึ่งไอ้ขอมาจิ้นมาอันนี้มันลักษณะเหมือนเป็นแคชแอดวานซ์มาก่อนเอามาจิ้นมาแล้วก็พออันนี้เงินครบกำหนดก็ไปจ่ายครับอันนี้ผมคิดว่าพอแต่ต้องมีวินัยนะไม่ใช่อันนี้ออกมาแล้วไปซื้ออีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนกับ OD ของธนาคารOD ของธนาคารเอาไว้ใช้สำหรับสิ่งที่เรารู้ว่าเดี๋ยวมีเงินมาแน่นอน 100% แต่ก็ยังอาบัติหน่อยๆมากอย่างเงี้ยถึงยังไงก็อาบัติแบบอย่างถือว่ามาจิ้นเนี่ยมันอาบัติไม่ได้อาบัติแบบปาราชิกปาราชิกนั่นปั่นหุ้นปาราชิกนั่นเทรดทุกวันเล่นข่าวเล่นข่าวลือทีนี้ลักษณะของการเล่นมาจิ้นเนี่ยผมมองว่าเป็นการใช้เงินอนาคตต่อซ้ำใช่ไหมเงินอนาคตเหตุผลก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าเงินเนี้ยเรายังไม่ควรจะมาลงทุนเพราะมันไม่ใช่เงินปัจจุบันมันไม่ใช่เงินที่เราอยู่ในออนแฮนด์มันเป็นเงินอนาคตคือไปเอาเงินของบริษัทหลักทรัพย์เข้ามาเนี่ยนะมาใช้ไปก่อนอย่างเงี้ยมันอันตรายเพราะอนาคตนี่มันไม่มีอะไรกำหนดแน่นอนถูกไหมไม่มีหลักประกันสำหรับเราอย่างว่าเว้นแต่ว่าเรามีเงินก้อนนั้นชัวร์ๆอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่อยากถอนมันตอนนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องแล้วถ้าเป็นเงินหวังอนาคตเนี่ยเช่นกะว่าเอ้ยเราซื้อไอ้นี่มานะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปขายตอนนั้นนะมันได้กำไรแน่นอนไม่ต้องห่วงมาจิ้นไม่ทันถูกมีปัญหาหรอกไอ้นี่เรียกว่าอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับอาบัติที่หนักขึ้นแล้วจริงๆเรื่องมาร์จิ้นเนี่ยมันจะมีแค่นั้นนะประเด็นก็คือว่าแม้กับหุ้นดีนะครับเรากู้เงินมาซื้อแต่เงินกู้เนี่ยเขาเรียกเราคืนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหุ้นมันตกเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกฟอร์ซเซลทีนี้ไอ้หุ้นบางตัวเนี่ยจริงๆมันดีอะแต่บางครั้งบางตอนเนี่ยตลาดหุ้นมันไม่ดีหรือว่าคนขายหุ้นมาก่อนพอลงปุ๊บนี่นะเขาไม่รอเลยนะเขาบอกว่าเอาเงินคืนเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่คืนเขาจะขายหุ้นถ้าเราไม่มีเงินทำไงเขาก็ขายหุ้นเราหุ้นมันก็ตกเพราะเราขายเยอะก็เจ๊งเจ๊งก่อนที่มันจะดีเขาเรียกว่าฟอร์สเซลนี่ฟอร์สเซลฟอร์สแล้วฟอร์สแล้วฟอร์สก็คือซื้อมาร์จิ้นแล้วหุ้นตกเอาเงินเขาเรียกให้เอาเงินมาเติมไม่มีเงินไปเติมเขาก็บังคับขายหุ้นเขาขายอัตโนมัติมันจะลงทุกราคาแล้วก็เสียหายกันเยอะเดี๋ยวพักก่อนพักไปตั้งหลักคิดถึงความเศร้าความทุกข์ที่อาจจะเกิดจากอาบัติพ่อมาจิ้นโอ้โหคู่เดียวครับเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Land and House บริษัท
ายรากแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนจากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอเทาทองทองฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับมันนี่ท็อกนะครับวันนี้อาบัติการลงทุนคือในช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลกินเจใช่ไหมทุกคนก็จบแล้วมั้งจบวันที่ยี่สิบไงอากาศตอนนี้จบแล้วจบแล้วแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ยังมีกินต่อเนื่องบางคนเขาเรียกอะไรนะกินล่างท้องกินก่อนใช่ไหมแล้วก็กินเขาเรียกอะไรนะอาทิตย์ที่แล้วแหละกินเจบางคนเขากินไม่ทันไงเขาเริ่มวันที่12ไม่ทันเขาก็ยืดออกไปเออก็มากินหลับหลับไปนี่15-17เขาก็ยืดออกไปคนกินเจเนี่ยเกิดเอ้ยวันนี้ขอกินเนื้อสักหน่อยได้ไหมเทศกาลกินเจเนี่ยคนกินเจบอกเฮ้ยกินมา3วันวันนี้มันเปรี้ยวปากคือผมว่าเจเอ่ยศีลเอ่ยไม่ใช่กฎหมายนะมันเป็นกฎของชีวิตจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าทําถ้าคิดว่าทําแล้วดีก็ทําทําแล้วไม่ดีก็ไม่ทําไม่มีอะไรทําตั้งใจจะทําแต่ว่าตั้งใจไม่ได้ก็เลิกซะบ้างผมไม่มีใครว่าถ้าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะเคร่งครัดได้ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็ใช้วิธีแบบเพื่อนผมดิทําอะไรเขาบอกว่าเขาตั้งใจไว้เลยว่าเขาอธิษฐานไว้ว่าขอกินเจ 50% เออเป็นไงก็คือเส้น50เนื้อ50คำเนี้ยเจอีกคำนึงไม่เจกินเจ 50% สลับกันสลับกันอันนี้ตักผักอันนี้ตักผักอันนี้ตักเนื้อเนี่ยกินเจ 50% เพื่อนอาจารย์เถาวันนี้ยังสู้วัวที่บ้านผมไม่ได้ทำไมวัวบ้านผมมันกินเจ 100% กินแต่หญ้าไม่ไอ้จะทำบอลนี่ผมก็กินนะเขาเรียกกินเจมั้งยันแต่เป็น general นี่ทำไมเขาบอกอย่างนี้คนที่เคร่งครัดในการกินเจมันเครียดนะเพราะคนช่วงคนเอาบอกคนนี้เอาจริงๆเป็นแบบไม่ได้เลยนะนี่ใส่นี่น้อยไม่ได้เขาบอกว่าห้ามกินเนื้อเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรนะมันรู้สึกว่าเหมือนเรานะชีวิตไม่ได้ไปต่อชีวิตขนาดกินมะพร้าวกินมะพร้าวน้ำไอ้มะพร้าวเนี่ยลูกๆเลยนะเขากินแต่น้ำไม่กล้ากินเนื้อเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเขาห้ามกินเนื้อไงไม่ได้ดูแต่น้ำแล้วถึงปรากฏถึงเวลาจนช่วงไอ้นั่นนะกินเจจะไปชวนกันร้องเพลงคาราโอเกะก็ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเพลงมันมีเนื้อจะไปอยู่ไปร้องเพลงได้ไงอ่ะเข่งมากเข่งมากเลยโอ้ยนี่ใช้ได้นะคนนี้นี่อนาคตไกลอนาคตไกลใช่ไหมควรจะชื่อศรีถนนชัยไม่ใช่ศรีถนนชัยอันนี้ต้องซื้อแล้วเขาบอกว่าการกินเจเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าไปกินอาหารที่บางคนโดนไปกินมาดิมันมีอะไรนะอาหารเจควรจะกินติดป้ายใช่ไหมอะไรนะทงทงทงเออทงแล้วก็มีเขียนบางทีที่ใช้เต้าหู้ทอดเผือกทอดอันนี้พอกินได้แต่อันที่สามนี่ไม่ควรกินใช้เท้าทอดเอาดีนะมันจะไม่ได้สุขอนามัยมันใช้เท้าทอดนะแล้วกินไม่ได้ผิดอะไรกับเจใช้เท้าไงก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็แค่สกปรกอ่ะก็ไม่ได้ผิดเดียวไม่ทำยังไงอ่ะแล้วตอนนี้ผมว่าอย่างที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่คือไอ้ฟองเต้าหู้ปลอมเนี่ยมันจะ
ผิดหลักเจมั้ยเออจริงๆนี่มันทำด้วยอะไรอันนี้มันอนุบาลมันทำบางคนก็บอกว่าทำจากยางบางคนบอกทำจากยางบางคนทำจากพลาสติกแต่อาจารย์เจษดาเขาบอกแล้วว่าฟองเต้าหู้เนี่ยมันถูกกว่ายางกับพลาสติกเยอะแล้วทำไมจะต้องไปเอามาถึงจะเอามาปลอมเพื่ออะไรมันเป็นฟองเต้าหู้จริงแต่อาจจะมีวิธีการบางอย่างไว้เขาพิสูจน์ไอ้ไข่วันก่อนก็เหมือนกันที่อยู่ๆบอกมีไข่มาไม่ค้าซื้อมาเร่งได้เนี่ยจริงๆมันเป็นไข่ก็เรียกไข่วัดขนาดของโรงงานแล้วมันหลุดออกมาจะได้อยู่ไซส์อะไรไซส์และนี่แพงกว่าไข่ธรรมดาไอ้ลูกนึง50บาทโดยเฉลี่ยต้นทุน50บาทใช่มั้ยมันหลุดออกมาอ้าวทีนี้มาถึงอาบัติข้อต่อไปอาบัติข้อต่อไปในการลงทุนเออผมว่าเรื่องเนี้ยสำคัญคือไปปั่นหุ้นผมว่าเป็นอาบัติผมว่ามันน่าจะแรงกว่าอาบัติก็น่าจะคือแรงน่าจะประหลาดแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราไปคิดว่าปั่นหุ้นคือแบบสตริกเลยว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอาเงินผ่านมี2อย่างกรณีด้วยกันดร.นิเวศเป็นคนปั่นเองกับไปเล่นที่เขาปั่นอ๋ออันนี้เดี๋ยวเรามาคุยอันนี้ปั่นเองเลยเล่นปั่นเล่นที่เขาปั่นแล้วพูดไปแล้วไงที่ว่าปาราชิกไม่ถึงกับปาราชิกแต่ว่าถ้าปั่นเองเลยนะซึ่งเดี๋ยวนี้มีผมว่าจริงๆโดยพฤติกรรมนะมีเยอะนะโอ้คือไปปั่นก็คือบางทีแบบหุ้นตัวเนี้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเข้าไปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ตัวมันเล็กๆนะราคาถูกๆฟรีโฟลต์เนี่ยมีหุ้นในตลาดนิดเดียวนะแล้วก็ไปพูดง่ายๆไปซื้อกวาดแล้วก็ไปปล่อยข่าวแล้วก็ส่งไลน์บอกว่าดีนู่นดีนี่แล้วก็ช่วยกันซื้อกันแล้วก็พอมันขึ้นมาก็ทยอยขายทยอยซื้อทยอยขายเหมือนกับคุมเกมนะคอยดูว่าจะมีคนมาเล่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำกำไรเร็วมากเพราะกำไรไปแล้วก็เลิกละแล้วก็ไปหาตัวใหม่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยปาราชิกอาบัติรุนแรงเพราะว่าเป็นหลอกคนให้เข้ามาเล่นไม่ใช่แค่ปาราชิกนะอย่างเงี้ย ถ้าเป็นพระก็เหมือนกับไปทำความผิดประเภทฆ่าคนอ่ะนอกจากปาราชิกถึงมาแล้วยังโดนจับผิดกฎหมายอีกใช่ไหมเพราะถ้าไปใช่แต่ว่าอย่างนี้ไงคือภาวะปัจจุบันเนี่ยการตามจับตัวจริงๆมันยากหลักฐานเนี่ยหลักฐานไม่ถึงนะเช่นก็เขาซื้อเขามีสิทธิ์ซื้อถูกไหมแต่ตั้งใจมันก็ตั้งใจซื้อมันขึ้นเยอะเพราะว่าซื้อเยอะเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยทีหลังซึ่งตามกฎหมายมันเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ชัดเจนว่ามันผิดยังไงถ้าซื้อเองขายเองอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นมันมีวิธีแล้วก็การปล่อยข่าวบางทีก็เอ๊ะข่าวนี้ก็ไม่ใช่เป็นข่าวแบบโกหกอะไรเพราะว่าไม่ได้อ้างแหล่งข่าวเป็นข่าวลือจะมารับต่อกันมาคือมันสีเทาๆสีเทาๆไอ้แบบนี้เขาเรียกเจ้าไหมเจ้าเออเนี่ยเจ้านี่ก็มีส่วนนะทำตัวเป็นเจ้าเนี่ยผมว่าอันนี้ก็มีส่วนนะเดี๋ยวนะสมัยก่อนนี่เราวักเรียกว่าเสียเอาเดี๋ยวนี้เรียกเป็นเจ้าเหรอเจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือแล้วมันคนเดียวกันไหมระหว่างเสียกับเจ้ามือเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียกเสียเรียกเจ้ามือ แต่ว่าเรียกกันสั้นๆก็เรียกเจ้าหมอเจ้าเจ้าเจ้าเข้าแล้วเจ้าเข้าเจ้าเข้าเพราะว่ามันจะขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เจ้านี่เขาจะตกลงกันไหมว่าคนนี้อะไรคนของคนนี้อันนี้ไหมตกลงไหมเขาเรียกว่าเส้นทางกันไหมเขาเรียกว่าให้คนที่รู้เรื่องเคยทำเดี๋ยวผมไม่ได้ทำเดาๆอ่ะคอนสไปเรซี่สมรู้ร่วมคิดคล้ายๆหรือว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวทำเดี๋ยวคือไม่บางทีก็ไม่ได้ตกลง 100% นะก็เป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลากหรือจะอะไรมันมีการหัวไหมมีหัวไหมก็นั่นแหละไกลๆมีหัวไหมบางทีก็ขัดกันบ้างเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันใช่ไหมบางทีก็ทีแรกก็ไปด้วยกันดีเพราะช่วยกันแล้วมันขึ้นไอ้นี่มันมีปั่นช้อนปั่นไหมบางคนก็นี่ไงอาจจะปาราชิกตัวเนี้ยก็คือว่าพอปั่นอีกคนนึงบอกเฮ้ยเผลอๆก็เอาเลยก็จะปล่อยไปซะก่อนใช่ไหมก็มีได้ข่าวมาเหมือนกันอ๋อแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นความกันหมายความว่าไม่ค่อยถูกใจโอ้ที่ฟังแล้วมันบาปหนักนะตรงนี้นะผมว่ามีเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะตอนตลาดขึ้นโอ้ส่วนใหญ่เขาทำตอนไหนตอนขาขึ้นจะรู้ละเอียดมากตอนหุ้นขาขึ้นหรออาจารย์นี่เป็นรู้ละเอียดนะไม่แต่เขาอยู่ในวงการเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการนี่เลยเหรอไม่ใช่เขาอยู่ในวงการหมายว่าเขาเห็นทิศทางเราไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกแต่ว่ามันต้องเห็นเช่นวันก่อนนี่นะอย่างนี้ก็น่าสงสัยนะมีหุ้นธนาคารใหญ่ธนาคารกลางๆธนาคารนี่ก็บริษัทใหญ่นะคือมาเก็ตแคปเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยหุ้นที่อยู่ในมือรายย่อยที่รายย่อยเนี่ยมีไม่กี่หุ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ถึง 5% นะมั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆมันมีหุ้นอยู่ไม่ได้เยอะ
แต่มันมีข่าวว่ามันมีข่าวแบบนี้ใช่ป่ะเร็วๆเนี่ยสัก2สัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวว่าอยู่ๆมันขึ้นมาทีไม่มีข่าวเลยเขาก็มาปฏิเสธไม่มีข่าวอะไรไม่มีเรื่องอะไรปกติทุกอย่างแต่อยู่ๆมันขึ้นไปหลาย 10% โอ้แป๊บเดียว2ครับไม่3 4วันขึ้นมาปุ๊บเจอมันเป็นไปได้ยังไงมันก็ต้องมีใครไปเคลียร์มันไปจุดชนวนไปทำอะไรบางอย่างเหรอแล้วอย่างเนี้ยถ้าเราเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยอาบัติเขาแล้วก็คือถ้าเราไปซื้อหุ้นอย่างนี้ถือว่าอาบัติเลยใช่ไหมก็เราก็อาบัติถ้าเราไปซื้อแต่ว่าอาจจะไม่ถึงอาบัติปราชิกแต่สุดท้ายก็ไม่ดีอยู่ดีทางที่ดีคืออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งถ้าเห็นว่าปั่นนี่เราหยุดดีกว่าถ้าเห็นว่าบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยดีเขากำลังปั่นนี่เราเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเราเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาได้จังหวะเราออกมานี่ไงเพราะไปคิดว่าดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นใช่ไหมอันนี้เท่ากับส่งเสริมเขาดิด้วยแหละแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็จะขาดทุนเพราะตัวเองคิดว่าเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเราขายแล้วสถิติมันจะหลอนเราใช่ไหมมันเคยขึ้นไปขนาดนี้ลงมาแค่นี้ไอ้นั่นเดี๋ยวก็ต้องกลับไปตรงนั้นบางทีลงมาเท่านี้โอ้เดี๋ยวต้องขึ้นละต้องขึ้นละถ้าไปช้อนที่จริงอาจจะลงอีกเขาปล่อยไปแล้วแต่ผมเคยได้ยินนะคนก็พูดกันว่าเวลาแบบเนี้ยรู้อยู่นะว่าเจ้าเขาจะลากขึ้นไปแล้วลากขึ้นไปแล้วนะก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องลงหลังจากนี้แต่เขาบอกเฮ้ยเรานิดเดียวเราออกทันกินเจ้ามันมั่งเราออกทันเรื่องเล็กนิดเดียวจริงไหมไม่จริงอ่ะบางทีแล้วก็ออกทันบางทีแล้วก็ออกไม่ทันออกไม่ทันเกิดอะไรขึ้นแต่ออกทันเนี่ยกำไรนิดหน่อยแต่ว่าออกไม่ทันนี่เจ๊งเลยเจ๊งสนิทเลยตกไปหลาย 10% มันไม่เคยคุ้มหรอกจริงๆแล้วใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าออกทันครึ่งหนึ่งออกไม่ทันครึ่งหนึ่งแต่ออกไม่ทันเนี่ยมันหนักกว่าเวลาเสียหายเนี่ยมันตกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายไม่คุ้มหรอกอย่าไปยุ่งดีกว่าแต่มันก็ทำให้ชีวิตมีรสชาตินะมันได้แข่งว่ามันจะทันไม่ทันก็ไปหารสชาติอย่างอื่นใช่ไหมการลงทุนรสชาติแบบนี้ขาดทุนเป็นการบริหารเงินออมไม่ใช่มหารสชาติไอ้อย่างนี้ไอ้นี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันมาเป็นการรสชาติไปกินเย็นตาโฟเอาอันนี้มันเข้าข่ายการพนันแล้วถูกไหมลักษณะอย่างนี้ถูกไหมแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเรายึดหลักไม่ให้ผิดศีลก็ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือถ้าเราไม่แน่ใจอย่าทำมันไม่แน่ใจว่ามีความรู้ทำได้ดีก็ให้มืออาชีพก็ทำพระนี่ถ้ามีทรัพย์สินส่วนตัวก่อนบวชแล้วบวชแล้วอาจจะกลับมาใช้ทรัพย์สินนั้นต่อเนี่ยก็สามารถมีหุ้นได้นะครับมอบให้กับกองทุนส่วนบุคคลหรือซื้อกองทุนรวมเอาไว้ไม่มีปัญหาไม่มีอาบัติได้ผลตอบแทนทางสายกลางได้ผลตอบแทนพอสมควร อย่าไปหวังได้เยอะจริงๆโอกาสได้เยอะน้อยนะส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่เก่งจริงนะเอาแค่พอสมควร อันนี้จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็ดูรายการของเราบ่อยๆครับจะทำให้ศีลของท่านแน่นขึ้นศีลการลงทุนศีลการลงทุนนะไม่อาบัติแล้ววันนี้เวลาหมดนะครับถ้าเราเลยเวลาไปเยอะเราจะอาบัติเองวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ